อยากรู้ไหมว่าทำไมผีจีนจึงต้องกระโดดเรื่องชวนสงสัยตั้งแต่เด็กๆเมื่อดูหนังจีนว่าทำไมผีจีนจึงต้องกระโดดเปิดตำนานผีกัดยากัดตอบผีดิบแบบในหนังจีนที่กระโดดกระโดดแล้วร้องก๋อยก๋อยภาษาจีนเขาเรียกว่าเจียงชื่อเรื่องของเจียงชื่อนี้มีที่มาจากการพาศพคนตายกลับบ้านซึ่งเป็นพิธีที่เรียกกันว่าส่งศพพันลี้เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีรถยนต์และการเดินทางไกลๆยังไม่สะดวกสบายเช่นปัจจุบันดังนั้นเมื่อมีคนตายในต่างถิ่นแล้วญาติของผู้ตายที่ไม่มีพาหนะที่จะขนศพกลับมาทำพิธีที่บ้านก็จะจ้างนักพรตให้ไปนำศพคนตายกลับมาโดยนักพรตจะนำศพเดินทางมาในเวลากลางคืนซึ่งในระหว่างการเดินทางนั้นนักพรตก็จะมีกระดิ่งไว้สั่นด้วยเพื่อให้คนที่ได้ยินรู้ว่ากำลังมีพิธีนี้อยู่แถวนั้นเพราะพิธีนี้ถือเป็นสิ่งอัปมงคลสำหรับผู้พบเห็นเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งสั่นคนแถวนั้นก็จะรู้และหลีกไปทางอื่นเสียพิธีนี้อาจเรียกอีกแบบว่าขนศพในเซียงซีเพราะพิธีนี้เป็นที่นิยมมากในเมืองเซียงซีที่ผู้คนในเมืองมักจะออกไปทำงานต่างถิ่นเมื่อคนมีอันเป็นไปซึ่งแน่นอนแล้วว่าศพเดินกลับเองไม่ได้จึงนิยมจ้างนักพรตนำศพกลับบ้านโดยวิธีขนศพมักจะต้องแบกศพในท่ายืนโดยการให้ศพยื่นมือสองข้างออกมาข้างหน้าแล้วดามหรือมัดไว้ด้วยไม้ไผ่โดยคนแบกหามจะมี2คนอยู่ทางด้านหน้าและด้านหลังจริงๆแล้วศพจะถูกขนส่งในหลายท่าทางแต่ท่ายืนเป็นท่าที่นิยมที่สุดและด้วยการขนส่งแบบท่ายืนนี่เองเวลาแบกไปเรื่อยๆไม้ไผ่ก็จะเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงคนที่มองไกลๆก็จะเห็นเหมือนว่าศพกำลังกระโดดอยู่นั่นเองที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เองมาดูความหมายคำว่าเจียงซือว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรนะครับเจียงซือปรากฏในวัฒนธรรมร่วมสมัยหลายประการเช่นภาพยนตร์ผีกัดยากัดตอบซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด5ภาคหรือในวิดีโอเกมต่างๆเช่นและจะปรากฏในเครื่องแต่งกายของขุนนางยุคราชวงศ์ชิงหรือตัวละครในการ์ตูนญี่ปุ่นชุดดราก้อนบอลหรือเจ้าสีก็ดัดแปลงมาจากเจียงซือเช่นกันเจียงซือเชื่อว่าเป็นแวมไพร์ที่อาศัยนอนหลับอยู่ในโลงศพหรือถ้ำในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนก็จะออกหากินด้วยการดูดเลือดของมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตต่างๆด้วยการกระโดดเจียงซือมีผิวขาวซีดและมีขนยาวซึ่งเกิดจากเชื้อราที่เจริญเติบโตบนร่างกายแต่ถ้าเจียงซือกระโดดข้ามกระสอบข้าวจะก้มลงนับเมล็ดข้าวทุกเมล็ดซึ่งวิธีป้องกันเจียงซือที่ดีที่สุดก็คือบางครั้งจะใช้การโปรยเมล็ดพืชพันธุ์ข้าวไว้ตามทางเดินหรือหลังคาบ้านเพื่อถ่วงเวลาให้เจียงซือนับเมล็ดข้าวจนถึงเวลาเช้าซึ่งวิธีการเช่นนี้ก็จะเป็นวิธีเดียวกันกับการป้องกันแวมไพร์ของยุโรปแท้จริงแล้วเป็นความเชื่อในทางไสยศาสตร์ของลัทธิเต๋าหรือเหมาซานชาวจีนมีความเชื่อว่าเมื่อมีผู้ตายลงศพจะต้องถูกฝังในบ้านเกิดในสมัยโบราณการคมนาคมเป็นไปอย่างลำบากนักบวชในลัทธิเหมาซานจึงทำพิธีปลุกศพให้ลุกขึ้นมากระโดดตามตัวเพื่อเป็นขบวนกระโดดตามตัวเป็นขบวนโดยมีการสั่นกระดิ่งเป็นเครื่องให้จังหวะซึ่งถือว่าเป็นพิธีลับห้ามให้ผู้คนทั่วไปเห็นซึ่งวิธีการเช่นนี้เป็นวิธีที่นิยมกระทำในเขตปกครองตนเองชนชาติถูเจียม้งเซียงซีซึ่งอยู่ทางที่ตะวันตกของมณฑลหูหนานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมทางช่องเป็นตาฮักนิวส์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์มีสาระกดติดตามกันเอาไว้นะครับ